นุนโดยเครื่องเล่นดีวีดี GPS Navigator จากลิโอน่าเลอสยาสายทิพย์ที่นอนนุ่มเนื้อเพื่อสุขภาพกะทิชาวเกาะครูครัวทั่วโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชาวกรุงนะคะทุกวันศุกร์เราก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากับช่วงชาวกรุงคิดต่างสร้างปัญญานะคะและวันนี้ดิฉันมาแทนอาจารย์อุดม1วันนะคะแต่ก็ยังคงนำประเด็นเรื่องของการศึกษามาพูดคุยกันค่ะตอนนี้นะคะนักร้องหลายคนก็สนใจที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเรียนแพทย์นะคะในต่างประเทศตอนนี้มี1ประเทศที่เป็นช้อยให้เลือกสำหรับหลายๆคนนะคะแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้มีการเรียนแพทย์แล้วก็มีการรับรองจากแพทยสภาด้วยนั่นคือประเทศจีนค่ะเพราะว่าตอนนี้ใครที่อยากเรียนต่อต่างประเทศแล้วอาจจะเรียนในประเทศไทยไม่ได้หรือว่าอยากที่จะไปศึกษาต่อมีประสบการณ์ทั้งเรื่องของการเรียนและเรื่องของภาษาต่างๆด้วยนะคะก็เป็นที่สนใจจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีน้องๆและผู้ปกครองสนใจวันนี้เราจะคุยกันว่าทำไมเด็กไทยนะตอนนี้ถึงสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทางด้านแพทย์นะคะเราคุยกันกับทั้งสองท่านนะคะในวันนี้ท่านแรกก็จะมาบอกกับเรานะคะว่าถ้าจะไปเรียนที่ประเทศจีนต้องเรียนที่ใดที่แพทยสภารับรองบ้างนะคะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรแพทย์ต่างประเทศของแพทยสภาค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาสิริทรัพย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะเรามีพี่อุ๊ของเราจะมาแนะแนวด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะไปเรียนแล้วก็จะเลือกเรียนที่ประเทศจีนทางด้านแพทย์นั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโปรอินเตอร์เอ็ดนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศค่ะคุณสุลักษณากาญจนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับน้องๆที่อยากจะเรียนแพทย์ในต่างประเทศแล้วก็ที่จีนเนี่ยหลังๆมามีการพูดถึงมากแล้วก็หลายคนบอกว่าตั้งใจจะไปเรียนต่อที่จีนแปลกใจค่ะอาจารย์เรียนถามอาจารย์นันทนาก่อนนะคะว่าการเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยต่างกับการเรียนแพทย์ในประเทศไทยยังไงคะอาจารย์คำถามที่คงต้องตอบยาวนะคะเรียนแพทย์ที่จีนต่างกับประเทศไทยอย่างไรอันแรกนะคะก็คงต้องถ้าพูดถึงการเข้าไปเรียนก็คงพูดถึงเรื่องการคัดเลือกก่อนใช่ไหมคะประเด็นที่หนึ่งระบบการคัดเลือกของการเข้าเรียนแพทย์ที่นั่นกับที่นี่คงจะไม่เหมือนกันนะคะประเด็นที่สองก็คือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือทิศทางของนักเรียนนะคะว่าจบแล้วเนี่ยคิดจะกลับมาประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือว่าเป็นหมอเนี่ยในบ้านเราหรือคิดจะอยู่ที่ประเทศจีนต่อไปเพราะว่าตรงนี้ทางเลือกของทางเดินของชีวิตมันจะต่างกันนะคะซึ่งตอนนี้ทำไมมีคนพูดถึงประเทศจีนเยอะเหลือเกินคะพี่ว่ามันใกล้อ่ะนะโอ้นะมันใกล้นะคะส่วนหนึ่งค่ะใกล้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าหลักสูตรแพทย์คือเราใช้คำว่า MBBS คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่จีนเขาอาจจะมีเรื่องของมหาวิทยาลัยที่เขาเปิดรับเด็กที่กว้างขวางกว่าหรือเปล่าคะหมายถึงว่าเด็กจริงๆถ้าในมุมมองของเอเจนต์บริษัทตัวแทนเนี่ยค่ะที่บริษัทจริงๆทำส่งเด็กไปเรียนประเทศอื่นด้วยแต่เวลาที่เด็กมาถามเกี่ยวกับการไปเรียนแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงคำว่าลำบากหมายถึงว่าการคัดเด็กเข้าไปเรียนเพราะว่าเด็กไทยต้องเข้าไปเรียนแข่งกับต้องไปคัดแข่งกับเด็กในประเทศนั้นๆอย่างเงี้ยคืออย่างของจีนนี่พอดีหลักสูตรที่เด็กไทยนิยมไปเรียนกันตอนนี้จะเป็นหลักสูตรที่เด็กต่างชาติเรียนด้วยกันถูกไหมคะเขาจะไม่ได้เรียนรวมกับเด็กจีนเพราะฉะนั้นการแข่งขันอาจจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่ต่างกันแล้วก็เลยเปิดกว้างมากกว่าหรือเปล่าคะถ้าตรงนั้นก็คงเป็นประเด็นหนึ่งนะคะว่าอาจจะเข้าค่อนข้างง่ายใช่เข้าแพทย์ในประเทศไทยหรือว่าเข้าแพทย์ในประเทศอื่นใช่ไหมคะหลักสูตรอินเตอร์ใช้ภาษาอังกฤษค่ะก็ความจริงก็มีเด็กที่ไปเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาจีนโดยแท้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะคะก็ที่ขอรับรองหลักสูตรมาส่วนมากก็จะเป็นหลักสูตรอินเตอร์สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะแล้วเขาก็มีข้อจำกัดว่านักเรียนจะรับได้คลาสหนึ่งเท่าไหร่คนเดียวประมาณนั้นซึ่งก็ทำให้ดูดีดูว่าเขาก็ดูแลคุณภาพพอๆกับที่อยากจะมีลูกค้าค่ะถ้ามองอีกประเด็นหนึ่งถ้าผมว่าหนูเข้าไปในเว็บไซต์นี่ก็จะเห็นการจัดอันดับใช่ไหมคะความจริงมหาลัยในประเทศจีนที่มีโรงเรียนแพทย์ก็จัดอันดับได้ดีกว่าบ้านเราด้วยเนาะ
อะไรประมาณนั้นนะก็ดูว่ามหาลัยมีชื่อเสียงใช่ไหมคะแต่ว่าการมีชื่อเสียงมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีชื่อเสียงในทุกสาขาวิชาถูกตรงนั้นก็ต้องดูอีกลึกๆค่ะนะคะแล้วก็ก่อนไปก็ต้องดูด้วยว่ามหาวิทยาลัยที่ไหนที่ผ่านการรับรองจากแพทยสภาค่ะอันนี้ต้องอันดับแรกเลยค่ะอันนั้นเป็นรายละเอียดค่อนข้างมากคือถ้าเปิดจะคุยกันเรื่องของการรับรองอันนี้เรื่องยาวค่ะนะคะแต่ว่าถ้าจะไปเรียนแพทย์ยังไงก็ต้องดูข้อมูลตรงนี้จากแพทยสภาไหมคะค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องคือจุดเริ่มต้นถ้าเขาจะเช็คในเรื่องจุดแรกที่จะดูถ้าจะไปเรียนคงต้องดูก่อนว่าแพทยสภารับรองหลักสูตรหรือเปล่าจริงอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกพี่ว่าต้องตั้งต้นก่อนว่าตัวเองอยากจะเรียนแพทย์ไหมนะคะถ้าอยากจะเรียนตัวเองต้องรู้นะคะว่าวิถีชีวิตการเป็นแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่เรียน4ปีแล้วได้ปริญญาใช่ไหมคะการแพทย์เนี่ยอย่างต่ำสุดเนี่ยก็ต้องเรียน6ปีถ้าเผื่อว่าขึ้นต้นจากนักเรียนมัธยมปลายนะคะไม่ได้ขึ้นต้นจากนักเรียนที่จบปริญญาตรีใช่ไหมคะนะคะก็มากกว่านะคะวันนี้น้องเงินเดือนมากกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าก็นึกถึงว่าชีวิตมันก็ต้องเวียนว่ายอยู่ในวงจรการศึกษาเป็นเวลานานใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของการเรียนแพทย์นะคะมันก็จะไม่ใช่เหมือนหนูเรียนบัญชีใช่ไหมคะมันก็ต่างกันเยอะเนาะจริงใช่ไหมคะนะคะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฮะว่าใช่ไหมใช่เราไหมนี่ถ้าตัดสินใจได้แล้วเนี่ยนะคะเอ๊ะทำไมถึงไม่เรียนในประเทศไทยค่ะนะคะข้อได้เปรียบของการเรียนในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็ในบ้านเราด้วยภาษาเราด้วยแต่ว่าโอเคนะคะโอกาสของคนแต่ละคนหรือโชคนะคะบางทีก็มันก็ไม่เหมือนกันนะคะทั้งปีหนึ่ง1,400เฉพาะผ่านกสพท.ใช่ไหมคะจริงๆแล้วทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 2,200 ถึง 2,500 นะคะคือรับตรงเองบ้างแล้วก็รับผ่านโครงการพิเศษของตัวเองรับผ่าน Direct Admission อะไรประมาณนั้นก็มีนะคะมีนะคะเพราะเราสอบใบประกอบวิชาชีพปีนึงเนี่ยประมาณ 2,200 จนถึงตอนนี้ก็ขึ้นไปถึง 2,400 แล้วก็ต้องยอมรับว่าการเรียนแพทย์เนี่ยยังเป็นหลักสูตรที่นักเรียนไทยก็ใฝ่ฝันนะคะแล้วก็มีจำนวนคนที่อยากเรียนเนี่ยมากแต่ละปีแต่ว่าจำนวนที่นั่งเรียนที่รองรับเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็การคัดเลือกในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างยากและแข่งขันสูงด้วยอาจจะเพราะการแข่งขันสูงถึงทำให้โอกาสที่จะเข้าไปนั่งเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะคะแต่ความจริงถ้ามองดูอัตราส่วนการแข่งขันเนี่ยไม่มากนักเรียนที่แอพพลายปีนี้นะคะประมาณใกล้ๆ 30,000 คนนะคะซึ่งก็จะเป็นที่ผ่านเฉพาะผ่านกสพท.นะคะเรามีอยู่พันกว่าที่นั่งใช่ไหมคะก็จะมีเป็นคณะแพทย์อยู่ส่วนนึง10 กว่าแห่งแล้วก็คณะทันตแพทย์อีก5แห่งใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราก็รับพันประมาณ 1,400 ที่ถ้าถามว่าอัตราแข่งขันเท่าไหร่มันก็ไม่เยอะเนาะใช่ไหม 1,400 กับประมาณสัก 30,000 เอาสัก 1,500 ต่อ 30,000 ก็มี10กว่าต่อ1ก็ไม่เยอะนะความจริงถ้าเผื่อว่าเราตรวจสอบในรายการทั้งหลายเนี่ยก็จะพบว่าอัตราการแข่งขันเสร็จในบางมหาลัยในประเทศไทยเนี่ยสูงกว่าอีกใช่ไหมคะไม่เยอะเพราะว่าคนส่วนหนึ่งก็จะรู้ว่ายังไงชีวิตนี้ก็คงแข่งเพราะไม่ได้เนาะก็ไม่เข้ามาแข่งนะเสียเวลาเปล่าๆอัตราส่วนไม่เยอะแต่มีแต่ข้างบนนะอาจารย์มีแต่ข้างบนของทุกที่ที่จะมาเรียนหมอแต่ว่าในต่างประเทศก็เป็นทางเลือกที่ทำให้น้องๆที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมออยากจบหมออยากรักษาคนไข้เนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ที่ประเทศจีนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิดกว้างตรงนี้มากแล้วก็เปิดกว้างให้กับนักเรียนต่างชาติด้วยใช่ค่ะอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะประเทศจีนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เขาสอนแพทย์เนี่ยเขาพัฒนาแล้วก็มีศักยภาพในการเรียนการสอนไปมากกว่าเดิมขนาดไหนความจริงพี่คงตอบโดยประเทศจีนโดยรวมไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าก็ตอบได้ว่าปกติแล้วการไปเรียนแพทย์เนี่ยคำแนะนำจากแพทยสภาอันนี้เป็นคำแนะนำเลยนะคะเนี่ยเราเขียนไว้ในเว็บไซต์เลยพี่อ่านได้ฟังเลยก็ได้นะคะเขาก็บอกว่านักศึกษาผู้มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศขอให้ติดต่อฝ่ายสอบสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาเพื่อขอทราบข้อมูลและยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตให้เรียบร้อยก่อนการตัดสินใจติดต่อที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องโดยเฉพาะให้คำแนะนำคือกติกาก็คือว่าน้องเพื่ออะไรคะอาจารย์น้องจะต้องไปเรียนในสถาบันที่หลักสูตรเนี่ยผ่านการรับรองใช่ไหมคะถ้าเผื่อหลักสูตรไม่ผ่านการรับรองน้องก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสอบเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีนี้สมมติว่าเราไม่เอาล่ะไม่เป็นไรเลยก็ไปเรียนก่อนก็ได้ใช่ไหมคะลืมไปอะไรเงี้ยนะคะถ้าไปแล้วโชคดีคือระหว่างที่เรียนอยู่นะคะขอรับรองหลักสูตรแล้วบังเอิญผ่านใช่ไหมคะก็โชคดีไปนี่ถ้าเผื่อว่าเราขอรับรองสูตรแล้วบังเอิญหลักสูตรนั้นไม่ผ่านการรับรองจากแพทยสภานะคะก็เป็นอันเจ้า
คือน้องก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาสอบนะคะเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรรมเพื่อจะเป็นหมอในบ้านเราตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยของจีนเนี่ยอาจารย์ที่แพทยสภารับรองเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่แห่งด้วยกันมี13แห่งค่ะแต่อย่าให้พี่อ่านชื่อเลยมาอ่านยากมากเลยอ่านแล้วจะเพี้ยนหมดเลยนะคะประมาณนั้นเป็นภาษาจีนด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามันสำเนียงอ่านแล้วต้องเป็นจีนใช่ไหมคะเออนะคะลำบากมากซึ่งตัวนี้สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ค่ะในเว็บไซต์มีอยู่13สถาบันนะคะณปัจจุบันนะคะพี่ต้องถามพี่อุแล้วกันนะคะในฐานะที่ให้คำปรึกษากับน้องๆเวลาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศถ้าเกิดว่าตัดสินใจเลือกที่จะไปเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้ต้องเตรียมตัวเนี่ยคืออะไรบ้างคะถ้าบอกว่าเรียนแพทย์อย่างที่อาจารย์พูดตอนแรกเนี่ยค่ะโทรเข้ามาขอข้อมูลปุ๊บจะถามก่อนว่าจะไปเรียนเพราะอะไรอยากเรียนจริงๆหรือเปล่าเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้นเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่ผู้ปกครองอยากให้เรียนอาจจะอยากให้จบเพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าจากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยมาคุยกับเด็กไทยที่นู่นเนี่ยคือเรียนแพทย์เนี่ยโดยเนื้อหามันยากอยู่แล้วไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ตามเนื้อหามันยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรียนยากเรียนบ้านเรากับไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอีกนะถ้าไปที่จีนถึงแม้จะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมคะเราไม่ได้เรียนแพทย์จีนเราเรียนแพทย์แผนปัจจุบันเราเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเราสอบข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษมันก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเมื่อเทียบกับเด็กจบม.6นะคะจบเด็กบ้านเราเนี่ยณจุดที่เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเนื้อหาที่ยากเนี่ยเราก็บอกคือต้องอยากเป็นจริงๆนะเพราะว่าหนทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่ถ้าอยากเป็นเฉยๆแต่ว่ายังไม่มีพื้นฐานเรื่องภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็ยังอ่อนแออยู่ตรงนี้สามารถเรียนได้ไหมคะเขาสามารถเรียนที่นี่เพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าณปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยที่จีนเขาจะดูจากเกรดเวลาเขารับสมัครเด็กจากต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาจะยังไม่ได้มีการสอบเข้าหรือต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษแต่เขาจะดูจากเกรดเป็น5วิชาหลักเป็นเลขเกรดที่จบม.6เนี่ยนะคะ4 5 6เลยค่ะต้องเรียนสายวิทย์มาแล้วก็ดูเลขฟิสิกส์เคมีชีวะกับภาษาอังกฤษเขาดูจากเกรดนี้คือมหาลัยจริงก็เหมือนบ้านเราอ่ะคือแต่ละที่ความมีชื่อเสียงก็ต่างกันการคัดเลือกเด็กก็จะต่างกันดูจากเกรดเท่าไหร่คะพี่อุ๊ก็เนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าดูจากเท่าไหร่ก็มหาวิทยาลัยดังหน่อยก็ต้องใน5วิชาหลักเนี่ยต้อง3ขึ้นค่ะโดยที่โดยรวมอาจจะมากกว่านั้นคือเขาดูหลายอย่างประกอบกันค่ะเรียกว่าดูจากเกรดหลักๆจะดูจาก5วิชาแต่ว่าการรับเข้าเนี่ยก็ดูขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ยากเหมือนในบ้านเราใช่มั้ยคะไม่ยากเท่าใช่เหมือนใครที่ได้เกรดจบมาดีๆก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้ใช่คือเกี่ยวมั้ยคะอาจารย์ว่ามหาวิทยาลัยเขาเพิ่งเปิดตลาดบ้านเราหรือเปล่าคือบางที่ที่เปิดมานานหน่อยแล้วแล้วก็ดังหน่อยก็จะเริ่มมี requirement เพิ่มขึ้นบางที่จะยากค่ะอย่างได้ทราบมาไม่แน่ใจว่าใช่มาอย่างฟูตันอย่างเงี้ยต้องบินไปสัมภาษณ์อ่ะคือมหาวิทยาลัยที่ดังกว่าเขาอาจจะมีข้อกำหนดในเรื่องการตอบรับที่มากกว่าก็จริงๆเขาก็ต้องมีสมฤทธิผลน่ะใช่ไหมคะเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ต้องการันตีในระดับหนึ่งถ้าเปิดมาเรียนแล้วสอบไม่ผ่านมาถึงแล้วสอบไลเซนส์บ้านเราไม่ได้เลยมันก็เสียชื่อเสียงเขาอะนะคะแล้วต่อไปใครจะไปเรียนแต่ว่าพี่ก็ยอมรับนะว่าที่เมืองจีนเนี่ยนะคะการเกณฑ์การรับนักเรียนอ่ะไม่ได้โหดเท่าบ้านเราจริงๆแล้วอัตราการแข่งขันมันไม่มากเท่านั้นเองแหละถูกไหมคะนะคะคือเด็กต่างชาติแข่งกับเด็กต่างชาติเท่านั้นไงในมหาวิทยาลัยหลายที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นยกตัวอย่างเจ้อเจียงอย่างเงี้ยเขาจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแต่เราไม่ได้ไปแดกแข่งกับเด็กจีนถ้าเด็กจีนที่จะเรียนหมอหลักสูตรเดียวกันเนี่ยในประเทศจีนมหาลัยแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าแข่งขันมากมากมากค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับเขาเพราะว่าเราเรียนในกลุ่มเด็กต่างชาติเท่านั้นเราแข่งกับเด็กในเอเชียหรือว่าต่างชาติเด็กนอกจีนด้วยเด็กนอกประเทศจีนทั้งหมดเด็กที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองค่ะเด็กที่ไม่ใช่คนจีนอาจจะเป็นเกาหลีเคนยาอินเดียขาวมากันหมดใช่อินเดียปากีสถานอินโดเกาหลีพวกนี้ค่ะจะเป็นเด็กต่างที่อยู่นอกประเทศจีนทั้งหมดพี่ว่าอย่างนี้เวลาพี่ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าจุดประสงค์ของการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าต้องการจะสร้างแพทย์ให้กลับไปทำงานในบ้านเมืองของตนเพราะฉะนั้นความการเปรียบเทียบกับเด็กพื้นฐานเด็กพื้นบ้านของเขาเนี่ยจะไม่ต่างกันจะไม่ต้องพูดกันเลยนะคะคือใครเก่งกว่าใครอ่อนกว่าไม่ต้องพูดกันแต่ว่าเขาต้องการจะสร้างคนเพื่อจะกลับไปทำงานในบ้านเมืองของเจ้าตัวแต่บางคนที่เขาเรียนมาแล้วเขาบอกว่าเข้าเหมือนง่ายแต่ช่วงเรียนเนี่ยยากมากต้องขยันต้องอดทนต้องอ่านหนังสือหนักด้วยทำไมจะไม่ยากต้องอยู่เองกินเองพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเวลาอยู่ในชั้นเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่ภาษาบิดามารดาก็พูดไม่รู้เรื่องอีกต่างหากใช่ไหมคะแล้วก็ครูก็ไม่ใช่ฝรั่งบังคล้องมาจากไหนนะคะก็เหมือนคนไทยสอน
เป็นหลักสูตรประมาณนั้นน่ะใช่มั้ยคะก็จะเป็นอาจารย์กลุ่มเดียวกับที่สอนเด็กจีนน่ะบางคนสอนภาษาอังกฤษพี่ไปบางแห่งก็รู้สึกเออนะคะไม่ได้ชมบางแห่งพี่ชื่นชมนะแต่อย่าให้พี่พูดไปที่ไหนก็แล้วกันนะคะก็ชื่นชมคือก็ดูว่าท่านคณบดีของเขาแล้วก็อาจารย์ของเขาเนี่ยก็ดูเอาใจดูหูใสพูดรู้เรื่องพูดแล้วเราฟังรู้เรื่องนะคะแต่ไปบางแห่งนี่ก็แบบนะโอ้โหมันเราคงมันหืดขึ้นคอมากจุดที่ยากจุดนึงก็คือว่าเวลาดูเรียนแพทย์เนี่ยมันต้องดูแลผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะได้แฮนด์ออนหรือไม่ได้แฮนด์ออนช่วงระหว่างมันก็ต้องดูแลมันก็ต้องคุยกับผู้ป่วยนะคะให้หนูเก่งภาษาจีนขนาดไหนนะคะเก่งภาษาไทยขนาดไหนเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนหนูคุยกับแค่จีนไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉันหนูต้องเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ภาษาจีนด้วยหนูก็อยู่ไม่ได้แต่ในหลักสูตรหนูจะคุยเขาได้ยังไงหลักสูตรในมหาวิทยาลัยพวกนี้จะมีวิชาภาษาจีนเขาจะเริ่มก็เป็นหนึ่งวิชาเลยหนึ่งวิชาในแต่ละเทอมที่เหมือนกับบังคับให้เด็กเรียนเพราะว่าสักปี4ปี5เนี่ยน่าจะต้องไปเดินตามหมอตามโรงพยาบาลเพราะว่าหนูต้องพูดได้อะเหมือนกับเด็กที่มาเรียนแพทย์บ้านเราถึงเราจะเปิดหลักสูตรอินเตอร์ต้องพูดภาษาไทยเพราะคนไทยไม่ได้พูดอังกฤษกับชาวบ้านนี่แต่ฟังดูนี่น่าจะเป็นข้อดีข้อได้เปรียบเราใช่ไหมคะได้สองภาษาเลยภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เรียนรู้ภาษาจีนด้วยเราก็เก่งไม่เยอะนะเออถ้าเก่งเยอะเราก็อยู่บ้านเราแล้วใช่ไหมเก่งก็ไม่เยอะนะเราต้องไปเรียนทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะถ้าทางมันก็หืดขึ้นคอก็เหนื่อยถ้าพูดตามตรงคือเหนื่อยก็ต้องเรียนอีกภาษาเพิ่มไปแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมตรงนั้นการเรียนรู้อาจจะโอเคนะคะคือมันถ้าเรานั่งเรียนภาษาจีนในบ้านเราออกไปตามถนนยังไงเราก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่แต่ที่นู่นเนี่ยด้วยความที่ดิฉันส่วนตัวคิดว่าคนจีนเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษโดยรวมเราจะถูกบังคับให้เราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเร็วหน่อยไปในตัวนะคะคือภาษาอังกฤษเชิงภาษาจีนเชิงวิชาการไปเลยมันต้องใช้เวลาเรียนรู้นานพักหนึ่งแต่เรื่องของการกินอยู่การพูดจาเป็นสนทนาทั่วไปคือสภาพแวดล้อมมันบังคับใช่อ่ะเพราะว่าคนจีนไม่เยอะที่พูดภาษาอังกฤษได้เท่าที่พี่อุ๊ไปดูมหาวิทยาลัยของจีนแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างกับการเข้าเรียนในปีแรกบางที่จะเริ่มต้นยากเลยตั้งแต่เทอมที่1เทอมที่2อ่ะบางที่แรกๆยังเน้นให้เรียนภาษาจีนเยอะหน่อยให้มีเวลาปรับตัวก็มหาวิทยาลัยแต่ละที่เนี่ยบางที่จะเรียน5ปีครึ่งอ่ะบางที่จะเรียน6ปีแล้วก็นโยบายหลักสูตรโดยรวมเนี่ยโดยภาพรวมจะเหมือนกันแต่บางที่เขาจะให้เด็กพูดง่ายๆมีฮันนีมูนพีเรียดแป๊บนึงช่วงแรกๆก็จะยังไม่ได้ดูแน่นมากแต่ว่าบอกเรียนยากมั้ยยากค่ะเรียกว่าโดยเนื้อหายากแต่เด็กไทยส่วนใหญ่ที่เขาบอกวิธีแก้ปัญหาของเขาคือเขาต้องอ่านเท็กซ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเขาก็ขนเท็กซ์ภาษาไทยไปด้วยก็เลยกลายเป็นหาตัวช่วยเรื่องของภาษาไทยไปเวลาเขาอ่านหนังสือแล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่อยู่ต่อกันมาเขาก็ช่วยเหลือกันดีนะคะโดยรวมคืออันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมากกว่าบางคนที่เรียกว่าapproach คนอื่นบ้างเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่หรือมีเพื่อนๆที่ว่าเรียนกันไปเป็นกลุ่มนะรูปเรียกว่าทุกปีจะมีเด็กไทยอยู่ไปเป็นกลุ่มนะคะก็เรียกว่าเขาก็จะช่วยๆกันเรียนก็จะมีในรูปแบบนี้แต่บางที่แต่น้องบางคนถ้าปิดตัวหน่อยเนี่ยบางทีชีวิตเขาเหนื่อยเหมือนกันถ้าเขาไม่หากลุ่มเพื่อนที่สามารถเรียนไปพร้อมๆกับเขาเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดคือมันเรื่องเนื้อหามันยากอยู่แล้ววิชาพวกนี้แล้วเรื่องการปรับตัวอีกเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเรื่องของอากาศอีกเรื่องของอะไรหลายๆอย่างต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจแล้วก็ถามตัวเองว่าอยากเรียนจริงหรือไม่นะคะเพราะว่ามีถึง13มหาวิทยาลัยของจีนที่แพทยสภารับรองไม่ว่าจะเป็นอยากเรียนที่เจ้อเจียงอยากเรียนที่ต้าเหลียนชิงเตาเหอเปยยังไงก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้แต่ก่อนประเด็นที่อาจารย์แนะนำนะคะว่าต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนเพราะว่าการรับรองเนี่ยรับรองให้แต่ละคนที่ไปเรียนใช่ไหมคะอาจารย์ครับพี่ว่าขึ้นต้นบทที่หนึ่งถ้าเปิดตัดสินใจว่าเรียนแน่นะคะโทรศัพท์ไปแพทยสภาโทรไปได้เลยโทรไปได้เลยโทรไปได้เลยนะคะนะคะเพื่อจะขอทราบขั้นตอนนะคะพี่เขาก็จะแนะนำนะคะว่าที่หนึ่งนะคะหนูก็ต้องมายื่นหนังสือนะคะที่แพทยสภาแสดงความจำนงว่าจะไปเรียนที่โน่นนะคะจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเขาก็จะช่วยตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยรับรองหรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้รับรองเขาก็จะแนะนำให้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อจะขอรับรองกระบวนการรับรองหลักสูตรนะคะก่อนที่จะไปเรียนเพื่อจะได้เซฟว่าเมื่อไปเรียนแล้วเนี่ยหลักสูตรได้รับการรับรองแน่ๆอาจารย์แล้วก็การที่แพทยสภารับรองแต่ละมหาวิทยาลัย อาจจะไม่ใช่ที่จีนอย่างเดียวนะคะอาจารย์ต้องดูอะไรบ้างคะโอ้เยอะมากเลยนะคะอันแรกคือเราใช้เกณฑ์เดียวกับที่เราดูโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยต้องบอกว่ามาตรฐานเดียวกันนะคะใช่ไหมคะอาจารย์เราต้องการควบคุมคุณภาพนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องปั้นใจพอว่าเด็กที่ไปเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะได้รับการฝึกอบรมเพียงพอที่จะกลับมา
เป็นแพทย์บ้านเราได้แล้วก็มาสอบผ่านใบอนุญาตประกอบไปใช้ชีวิตกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นะคะคุณลิฟิเคชันของอาจารย์จำนวนอาจารย์เราก็ดูโรงพยาบาลที่ใช้ฝึกอบรมจำนวนคนไข้เราดูหมดเลยค่ะความจริงเนี่ยโรงเรียนแพทย์ที่จะขอรับรองหลักสูตรเนี่ยนะคะเราจะมีอินโฟเมชันชีทให้แจกให้เขากรอกกลับมานะคะซึ่งก็ปึกใหญ่มากนะคะถามอยู่ประมาณเกือบ30ไอเทมส์นะคะตั้งแต่ถามว่าประวัติย่อๆเป็นยังไงเขาคิดจะผลิตบัณฑิตให้หน้าตาเป็นอย่างไรหลักสูตรเขานานแค่ไหนเรียนกี่ปีนะคะหลักสูตรเขาเนี่ยโรงเรียนเขามีครูกี่คนมีครูที่เป็นฟูลไทม์กี่คนพาร์ทไทม์กี่คนครูแต่ละคนเนี่ยคุณลิฟิเคชันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราถามขนาดนั้นเรียกว่าโรงเรียนแพทย์เขามีการไม่ง่ายโรงเรียนแพทย์เขามีการรับรองคุณภาพไหมชื่อเขาอยู่ในเวิร์ลลิสต์หรือเปล่าอะไรคือเราถามทุกอย่างนะคะพวกคำจริงไอ้พวกนี้ต้องลงไปดูเองด้วยไหมคะอาจารย์อะไรถึงที่ค่ะถึงที่เราต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงมากตอนนี้คนไทยกำลังดุอยู่ว่าทำไมรับรองเรียนแพทย์ประเทศไทยเนี่ยต้องไปดูถึงพื้นที่แต่รับรองแพทย์ต่างประเทศไม่ไปนะคะคือถ้าเปิดเมื่อไหร่มีคำถามแล้วตอบได้ไม่เคลียร์เราก็ไม่รับรองนะคะถ้าเรามีโอกาสไปอย่างเมืองจีนเนี่ยพอดีมีโชคดีที่มีโอกาสไปแล้วเขาไปดูแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะว่าในหลายที่ที่ไปดูเนี่ยนะคะบางที่เนี่ยก็วางใจก็กลับมา recommend ให้บรรดาลูกๆหลานๆของเพื่อนๆที่สอบเข้าแพทย์ว่าเราไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะไปเรียนบอกไปเถอะพี่การันตีพี่ดูแล้วว่าดีนะนอกจากใหญ่โตแล้วนะคะอาจารย์เรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนคณาจารย์เนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนคะอาจารย์บางแห่งพี่ก็ต้องถือว่าเมื่อได้คุยกับอาจารย์เขาเนี่ยดีทีเดียวค่ะนะคะสิ่งที่อันนี้อาจจะเป็น perception ส่วนตัวนะคะสิ่งที่พี่คิดว่าเขาไม่ค่อยพัฒนาอย่างน้อยกว่าบ้านเราก็คือกระบวนการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้พี่คิดว่าตรงนี้น่าจะมีปัญหากระบวนการวัดผลหรือประเมินผลของเขาเนี่ยพี่คิดว่าเวลาคุยกันเนี่ยเขายังไม่ค่อยมีระบบอะไรที่ชัดเจน คือก็อาจจะสอนแบบเดียวกับที่เราเรียนมาตอนเด็กๆอ่ะนะคะก็ครูมีอะไรอยากสอนก็สอนไปประมาณนั้นนะคะคือเขาไม่ได้สตรัคเจอร์เหมือนบ้านเรา นะคะคือตรงนี้เป็นจุดที่พี่รู้สึกว่าน้ำมันเขายังต้องการการพัฒนาอีกเยอะ นะคะการเรียนการสอนเขายังเป็นแบบต้องเรียกว่าโบราณนะคะก็เป็นเลคเชอร์เบสอะไรประมาณนั้นนะคะไอ้ที่จะให้นักเรียนได้อภิปรายถกแถลงเรียนรู้จากปัญหาตรงนี้ไม่ค่อยจะมีซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องภาษาพี่ก็ไม่รู้มันอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคือถกไปถกมาถ้าจะไม่รอดแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ใช่ไหมคะเห็นบางแห่งน้องๆก็รู้สึกพึงพอใจกับการเรียนการสอนใช่นะคะการถามประสบการณ์จากเพื่อนจากรุ่นพี่หรือว่าจากอาจารย์แนะแนวเนี่ยน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับน้องๆที่ต้องการจะไปศึกษาแล้วที่คุยกับน้องบางคนบางคนนะคะเขาฟังคนเอเชียพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาฟังเข้าใจกว่าฟังฝรั่งพูดภาษาอังกฤษคือถ้าเด็กอินเตอร์บ้านเราเนี่ยก็จะลำคาญนิดนึงเพราะว่าคนจีนพูดภาษาอังกฤษอ่ะคือเขาก็จะชินกับฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไปเลยถ้าเกิดว่าฟังกันรู้เรื่องอ่านหนังสือได้นะคะพี่ว่าก็โอเคตรงนั้นนะคะต้องขยันหน่อยเพราะว่าถ้าสอนแบบเดิมเนี่ยคือสอนแบบดั้งเดิมอาจารย์มาเยือนบรรยายหน้าชั้นนักเรียนก็จะต้องอ่านเยอะอ่ะเพื่อที่จะประมวลความรู้ถ้าสอนแบบสมัยใหม่มันก็ได้คิดได้ถกแถลงมันก็จะเซฟเวลาเซฟแรงงานแต่พี่ต้องจริงๆว่ากระบวนการวัดผลและประเมินผลของเขาเนี่ยพี่ยังไม่ค่อยสบายใจคือพี่ยังคิดว่ามันเทียบได้น้อยมากกับบ้านเรามันแบบประมาณอนุบาลอะไรอย่างนั้นนะคะคือพี่ก็คุยกับเขาว่าตรงนี้น่าจะดูนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็คุยกับเขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันจะเป็นเหตุที่ทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาเวลาที่มาสอบที่เราถ้าเกิดกระบวนการวัดผลประเมินของเขามันไม่เป็นมาตรฐานมากนักค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันคิดว่าคงจะมีน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจอยากที่จะส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่ประเทศจีนโดยเฉพาะไปเรียนแพทย์แผนปัจจุบันนะคะจบมาแล้วสามารถที่จะกลับมาทำงานในบ้านเราได้แต่ว่าขั้นตอนต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเพชร
ท้หรือปลอมดูยังไงครับบอกยากนะครับต้องใช้เครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะเท่านั้นก็เหมือนกับของแบรนด์เลยสิคะด้วยเครื่องตรวจเอกลักษณ์รังนกแท้ที่แบรนด์ใช้ตรวจสอบคุณภาพรังนกคุณจึงมั่นใจได้ว่าแบรนด์ผลิตจากรังนกแท้เท่านั้นอ้อมดื่มแบรนด์รังนกแท้ค่ะชัดอยู่โอ้ย 3G ชัดสนุกกว่าตั้งเยอะไอคอนมันน่ารักกว่ายิ้มกอดแลบลิ้นวางมาเลยเบลก็แชทเครือข่ายที่ดีที่สุดของเบล AIS 3GIsuzu New 7 Choice Your Way Your Choice ขอแนะนำไม่ใช้ TrueMove S แบบรายเดือน2เบอร์เป็นคู่ทำไมอ่ะก็จะได้ดูแพ็กเกจใหม่ True Vision Go Lite คู่สุยได้ดูช่อง Fox Family และช่องเกาหลี TVN คู่ซิงได้ดู Discovery Turbo ได้ดูช่อง Nickelodeon ด้วยคู่เหมือนแต่เชียร์ไม่เหมือนก็ได้ดู Premier League เพียงใช้ TrueMove S แบบรายเดือน2เบอร์ได้สัมผัสสุดยอดรายการระดับโลกแพ็กเกจใหม่ True Vision Go Lite เพียงเดือนละ590บาทถึง31พฤษภาคมนี้จาก True Life Plus ไม่รู้จริงๆไทยพณิชเห็นอะไรในขยะของผมวันที่ผมบอกว่าจะขายขยะให้คนทั้งโลกเขาบอกว่าถ้าผมกล้าคิดไทยพณิชก็กล้าให้เขาเห็นความมุ่งมั่นเขาให้โอกาสไม่ใช่เพราะขนาดของธุรกิจแต่เพราะขนาดของหัวใจผมจากร้านรับซื้อของเก่าเล็กๆสู่ธุรกิจส่งออกขยะเพื่อรีไซเคิลกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ไปด้วยกันไปได้ไกลตลอด20ปีที่ผ่านมาพวกเราชาวเอโก้เชื่อมั่นว่าต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีเอโก้กรุ๊ปเราเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์การอยู่ร่วมกันเอโก้กรุ๊ปเราเติบโตแต่ขยายเราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจรเอโก้กรุ๊ปเราเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอโก้พลังงานเพื่อชีวิตผลิตไฟฟ้าเพื่ออนาคตงานจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์มือ2 First Auto Show Thailand 2012มาเลือกซื้อรถใหม่ป้ายแดงกับข้อเสนอสุดพิเศษและรถยนต์มือ2ที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพข้อเสนอพิเศษเงินดาวน์ต่ำดอกเบี้ยถูกในราคาที่คุณสัมผัสได้สำหรับคนที่ต้องการรถยนต์เอาไว้ใช้งานซื้อรถในงานทุกคันพร้อมจัดผ่อนกับธนาคารเกียรตินาคินมีสิทธิ์ลุ้นรับนิสสันอเมล่ามูลค่า 489,000 บาทอย่าพลาดนะครับพบกันที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่มีนาคมนี้เข้าชมฟรีตลอดงาน First Auto Show Thailand 2012เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ผู้อุปถัมภ์หลักอย่างเป็นทางการธนาคารเกียรตินาคินทุกความคิดเป็นไปได้ไปเรียนต่อแพทย์อินเตอร์ที่ประเทศจีนกันดีกว่าไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่สุดประหยัดแถมได้เรียนรู้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของประเทศจีนที่เน้นคุณภาพของหลักสูตรและได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาไทยพร้อมหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมที่โปรอินเตอร์เอ็ดโทรเลย02-658-0730รับช่วงวาเลนไทน์กับตำนานรักอมตะของคู่รักคนดังจากทั่วโลกและเตรียมต้อนรับช่วงปิดเทอมใหญ่ด้วยการรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆใครที่กำลังหาอะไรทำซัมเมอร์นี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด The Melody NJ พาเพื่อนๆไปคุยกับพระเอกนางเอกจากหนังรัก The Melodyแดนวรเวทดานุวงศ์และฉัตรปริยฉัตรลิ้มธรรมหิศรติวเข้มเตรียมสอบแอดมิชชั่นวิชาภาษาอังกฤษฟิสิกส์และชีววิทยาร่วมกิจกรรมพิเศษทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของ NJ Magazine มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์แนวแอนิเมชันสุดหรรษารอบพิเศษก่อนใครด็อกเตอร์ซีอุส The Rolex คุณปู่ Rolex มหัศจรรย์ป่าสีรุ้งจำนวน2ที่นั่งติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ facebook.com/njmagazinefanpage
ซื้อ NJ ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาแพร่พิทยาและสถาบัน N Concept ทุกสาขาราคาเล่มละ30บาทหรือสมัครสมาชิกติดต่อลูกค้าสัมพันธ์02338300กด1รอยไทยถูกใจคุณชายวัยรุ่นไทยรักจริงรอได้สนับสนุนโดยสสส.ผลิตภัณฑ์แคลจีโปรตีนบำรุงข้อโทร0816572351คุณผู้ชมคะวันนี้รายการชาวกรุงนะคะช่วงคิดต่างสร้างปัญญาเราดูในสถานการณ์เรื่องของการศึกษาในประเทศจีนนะคะโดยเฉพาะการเปิดตลาดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแพทย์ในประเทศจีนเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยและเด็กต่างชาติก็ให้ความสนใจวันนี้คุยกันนะคะว่าถึงความแตกต่างการเรียนในจีนแล้วก็ในประเทศไทยด้วยและถ้าหากว่าตัดสินใจต้องการที่จะเรียนในประเทศจีนนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่สำคัญก็ต้องตรวจสอบจากทางแพทยสภาก่อนนะคะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ครับหลังจากเรียนจบมาแล้วเนี่ยขั้นตอนในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช่ไหมคะอาจารย์มันยากมากจะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับน้องๆที่เรียนจบมาแล้วอะค่ะอาจารย์จริงๆเวลาที่เราจัดสอบนักเรียนไทยเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าด้วยคุณงามความดีที่ทำมาตลอดในการดูแลผู้ป่วยด้วยความตั้งใจนะคะคือถ้าเผื่อตั้งใจเรียนหนังสือดูแลคนไข้อย่างดีไม่ทิ้งมันก็สอบได้อยู่แล้วแหละนะคะเพราะทุกอย่างมันก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการที่จะดูแลคนไข้แล้วคนไข้ไม่ได้รับอันตรายและเราไม่ถูกฟ้องความจริงข้อสอบมันคือเกณฑ์ต้องภาษาฝรั่งก็ต้องบอกเป็นมินิมัมอ่ะเป็นมินิมัมแซนดาร์ดนะคะมันไม่ใช่หาช้างเผือกเราสอบแค่ผ่านเส้นนะคะถ้าผ่านเส้นได้ก็คือเราก็ยอมรับในระดับหนึ่งว่าเขาพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยได้โดยที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะขอแทรกอาจารย์นิดนึงนะคะตรงขั้นใบประกอบโรคศิลป์มันมีทั้งหมดกี่ขั้นคะแล้วมันสอบกันต่อก็มี3ขั้นตอนนะคะถ้าเผื่อว่าจะไปเรียนเนี่ยต้องตั้งใจก่อนวันที่1ถ้าหนูเรียนแล้วหนูจบการศึกษาได้รับปริญญาอันนั้นคือหนูได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหนูยังปฏิบัติวิชาชีพเป็นแพทย์ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะแต่ประเทศอื่นพี่ไม่รู้แต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะหนูต้องมาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีนี้การขอขึ้นทะเบียนนั้นน่ะหนูก็จะต้องสอบผ่านนะคะขั้นตอนของใบประกอบวิชาชีพก็มี3ขั้นตอนซึ่งคล้ายๆกับฝรั่งนั่นแหละถ้าเกิดเราไปสอบ USMLE เพื่อจะเป็นถูกลงทะเบียนต่างประเทศก็เหมือนกันคล้ายฝรั่งนั่นแหละนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยเป็นการสอบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เรียนมาทั้งหมดถึงทฤษฎีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรแพทย์เนี่ยถ้าในบ้านเรามันจะแบ่งเป็น1บวก2บวก3 1นี่คือเตรียมแพทย์เป็นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยแท้ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ประมาณนั้นนะคะปี2กับปี3เนี่ยเป็นชั้นที่เราเรียกว่าเตรียมคลินิกค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยแต่โดยยังไม่ได้แตะผู้ป่วยนะคะเช่นกายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้างกลไกในร่างกายทำงานอย่างไรอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องยูกยาที่ใช้ตัวจุลชีพเป็นทฤษฎีในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงพรีคลินิกกับในช่วงคลินิกอันนี้คือพรีเมดกับพรีคลินิกค่ะนะคะ3ปีนี้นะคะเมื่อน้องเรียนจบตรงนี้แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแอพพลายเพื่อจะสอบพาร์ท1ขั้น1ขั้นตอนที่1ได้นะคะแล้วต้องบอกเลยว่าขั้นตอนที่1เนี่ยยากเพราะมันเป็นคอนเทนต์เยอะคอนเทนต์เนื้อหาเยอะเนื้อหาชัดๆเลยยากเป็นช้อยส์อ่ะค่ะอาจารย์หรือยังเป็นช้อยส์นะคะแต่ยากนะคะยากแล้วข้อสอบเป็นภาษาไทยทำไมเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราต้องการสอบคนที่จะมาทำงานในประเทศไทยอ่ะค่ะโอ้ใช่ไหมคะแสงอะไรหลายอย่างนะคะมันต้องสอบภาษาไทยนะคะเรียนจบจีนแล้วมาสอบภาษาไทยแบบนี้จะสับสนไหมคะอาจารย์เทคนิคเทอมคงไม่สับสนใช่ไหมคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วอย่างข้อสอบบางอย่างเช่นถ้าเป็นข้อสอบในสาขาวิชาพี่ในนิติเวชศาสตร์กฎหมายเนี่ยออกยังไงภาษาอังกฤษแล้วบ้านเราเขาบังคับว่าต้องเขียนรายงานเป็นภาษาไทยใช่ไหมขึ้นศาลต้องขึ้นภาษาไทยใช่ไหมคะโอ้มันก็ต้องภาษาไทยมันแก้ไม่ได้จริงๆนะคะกฎหมายไทยต้องเป็นภาษาไทยใช่ไหมขั้นแรกใช่ไหมคะขั้นแรกนะคะซึ่งก็ตกเยอะ
ตกเยอะตกเยอะนะคะข้อหนังสือตกเยอะนี่ตกเยอะนี่มันก็สอบได้เทคแรกเนี่ยประมาณ 70% ได้ได้ 75-80% มาถึงเด็กบ้านเราด้วยถูกมั้ยคะเด็กบ้านเราคือเด็กเราไม่ได้แยกเด็กบ้านเรากับเด็กบ้านเขาคือเราก็สอบพร้อมกันในห้องสอบเดียวกันสอบเวลาเดียวกันข้อสอบชุดเดียวกันนั่งด้วยกันส่วนของเด็กต่างประเทศกับเด็กไทยใครเวลามาสอบประกันค่ะแน่นอนต่างประเทศตกเยอะมากเหรอคะนะคะตกเยอะมากแต่ข้อสอบเดียวกันใช่ไหมคะข้อสอบเดียวกันนั่งโต๊ะเดียวกันสอบบันเดียวกันห้องเดียวกันกรรมการคนเดียวกันนะคะตัวข้อสอบเรียกมาชีนชุดเดียวกันขั้นแรกที่ผ่านจะให้โอกาสอีกกี่ครั้งคะอาจารย์สอบไปได้เรื่อยๆถ้ายังมีสติปัญญาจะสอบค่ะนะคะก็ไม่อยากจะให้บอกว่าสถิติเด็กที่สอบนี่มากสุดที่สอบจนอายุเท่าไหร่นะคะนะคะเยอะสอบได้เรื่อยๆถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้สิคะอาจารย์ยังไงก็ต้องสอบจนผ่านถูกไหมคะไม่ผ่านถูกต้องไปรักษาคนก็สอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านสอบไประหว่างที่เรียนต่อไปใช่ค่ะแต่ทีนี้ส่วนมากเดี๋ยวเอาให้จบเส้นทางก่อนละกันนะคะพอจบชั้นถ้าเป็นเด็กไทยเนี่ยพอจบชั้นปีที่5จะได้สอบพาร์ท2ค่ะนะคะก็เป็น clinical science เป็นความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลคนไข้นะคะตรงนี้คนสอบได้เยอะเพราะว่ามันแฮนด์ออนไงมันก็คือมันหนีไม่ได้อะมันก็ต้องหนังสือเนี่ยครูสอนเรานั่งหลับก็ได้แต่คนไข้คุยกับเราหลับไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็มักจะสอบได้เยอะกว่าพาร์ท1ค่ะนะคะแล้วก็พาร์ท3เป็นการสอบปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริงๆรักษาแล้วนะคะก็มันก็จะเป็นการสอบกรณีสั้นๆนะคะเราจัดเป็นห้องสอบห้องละเป็นสถานีสถานีกัน5นาทีแล้วก็ตัดเรื่องเกี่ยวคนไข้มาเป็นช่วงสั้นๆเช่นสถานีซักประวัติสถานีตรวจร่างกายสถานีนี้ไม่ใช่โรคอะไรประมาณนั้นเนี่ยไม่ใช่กับคนไข้จริงใช่มั้ยคะคนไข้จำลองคนไข้จริงก็ตายขยันตายนะคะนะคะหรือสอบกระพุ้นนะคะเช่นสอบทำเย็บแผลเย็บอะไรเงี้ยก็สอบกระพุ้นอะไรเงี้ยนะคะในสอบในทักษะที่จำเป็นสอบชีวิตถ้าเกิดว่าเรียนมาแล้วสอบกู้ชีวิตคนไข้เพราะเป็นหมอเนี่ยต้องกู้ชีวิตได้ใช่ไหมเห็นไข้นอนไม่หายใจอยู่เราก็ตายก็ไม่ได้มันก็ต้องทำให้ได้ใช่ไหมคะก็เป็นสอบแบบนี้คือสอบพื้นฐานจริงๆนะคะแต่ว่าการสอบในพาร์ทสองพาร์ทสามเนี่ยถ้าเป็นเด็กต่างประเทศจะแอพพลายเนี่ยต้องเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในประเทศเราก่อนเมื่อจบการศึกษาหนึ่งปีที่เรียกว่าอินเทอร์ที่เรียกแพทย์ฝึกหัดอย่างเช่นประเด็นที่จีนจบมาก็ต้องมาฝึกต้องมาฝึกก่อนนะคะเหตุผลเราจะฝึกที่ไหนเอาเหตุผลสำคัญตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าปกติเวลาที่เราไปทำงานที่อื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้แตะต้องคนไข้จริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยมากอันที่หนึ่งก็คือข้อจำกัดเรื่องภาษาอันที่สองก็คือข้อจำกัดเรื่องของการไปละเมิดสิทธิของเขาบางประเทศที่ต้องยืนมือไพร่หลังแล้วก็ดูอาจารย์ทำอย่างเดียวนะคะประมาณนั้นนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อเด็กของเราเก่งจริงเขาก็ไม่ว่าหรอกอยู่ก็ลงไปนั่นได้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่ว่าหรอกใช่ไหมคะแต่ถ้าผมว่าเราเป็นคนไข้ประเทศจีนนะพวกเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วจะมาแม่งกันแล้วจะมาจะผ่านนะคะเดี๋ยวจะตรวจแขนกลายเป็นตรวจขาอะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดใช่ไหมคะนั่นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็แพทยสภาก็ขอให้มาเป็นแพทย์ฝึกหัด1ปีสถาบันแพทย์ฝึกแพทย์ฝึกหัดตอนนี้มีน้อยมากเพราะบ้านเราไม่มีแล้วแพทย์ฝึกหัดแล้วบ้านเราต้องใช้โรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยเป็นที่ฝึกนักเรียนแพทย์ของคนไทยตรงนี้ที่เป็นข้อจำกัดที่พี่คิดว่าลำบากอย่างนี้ถ้าเกิดจบมาแล้วจะไปฝึกที่ไหนยังไงอาจารย์มันมีอยู่น้อยมากแต่ก็ยังพอมีนะคะมันพอมีซึ่งตรงนี้นะคะบริษัทน่าจะช่วยใช่ไหมเพราะถ้าไม่ช่วยเนี่ยน้องๆไปแล้วกลับมาเคว้งนะคะอีกทางนึงก็คือว่าสอบไลเซนส์ประเทศจีนให้ได้เลยแล้วนำมาใช้ในบ้านเราได้นำมาใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องมา practice ในบ้านเราหนึ่งปีไม่ต้อง practice นะคะมาถึงก็แสดงว่าเรามีไลเซนส์ฝันเมืองน้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอสอบอย่างนี้ได้เลยอาจารย์คิดว่าจบประเทศจีนแล้วก็สอบไลเซนส์ที่จีนมันน่าจะง่ายไหมคะอาจารย์ถ้าเผื่อรู้ภาษาจีนก็น่าจะสอบได้มั้งเพราะไลเซนส์เขาก็เป็นภาษาจีนเหมือนกันแต่ตรงนั้นเขาก็ต้องไปทำงานฝึกงานเพิ่มที่จีนค่ะเพราะประเทศจีนเขาก็มีกติกาอย่างนั้นว่าต้องเป็นอินเทอร์หนึ่งปีอินเทอร์จะขอสอบได้เขาไม่ได้ห้ามเราสอบเพราะเขาไม่ได้ห้ามคนไทยไป practice ประเทศจีนแต่เพียงแต่ว่าเราสอบได้หรือเปล่าเท่านั้นเองและในกรณีที่เขาเด็กไทยสามารถฝึกงานที่นู่น1ปีอินเทอร์เนี่ยค่ะ1ปีปีที่7อย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับมาสอบแทนได้ไม่มีกระบวนการรับรองตรงนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นลำบากมากเราต้องวิ่งไปรับรองโรงเรียนที่ใช้ฝึกนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นยากมากตรงนั้นยากมากนะคะเพราะว่ามันต้องไปรับรองเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปลงไปเป็นเซอร์วิสไปว่าไหวหรือเปล่าเราคุยกันมาทั้งหมดน้องๆที่ตั้งใจจะเรียนต่อแพทย์ที่จีนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากไปแล้วรู้สึกขั้นตอนพอจบใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะคนไทยก็ต้องสอบ3ขั้นตอนเหมือนกันไม่ใช่คนไทยได้เลยก็ต้องสอบเหมือนกันคนที่เรียนเมืองไทยเนี่ยนะคะแต่พี่เตือนอย่างนี้ปัญหาก็คือว่าส่วนมากเราใจเย็นก็เรียนแพทย์ก็สนุกดีเลยไปเรื่อยๆก็กลับมาตอนจบสอบทีหลัง3พาร์ทเลยจบไปเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อถึงเดือนถึงปี6แล้วมันสอบพาร์ทวันไม่ได้แล้วมันลืมหมดมันลืมอ่ะใช่ไหมคะเออพาร์ททูยังพอสอบได้พาร์ทสามก็ต้องมา practice ก่อนใช่ไหมคะเออก็น่าจะพอมีหวังนะคะแต่เราก็พบนะคะว่ามีน้องที่สอบพาร์ททรีเนี่ยสอบจนพาร์ทวันพาร์ททู expire นะพาร์ททรีก็ยังไม่ผ่านค่ะตอนนี้กำลังง้องแง่งกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเพราะว่าเมื่อสอบได้แล้วเนี่ยอะไรล่ะบัตรใบรับรองตัวนั้นเนี่ยจะมีอายุ7ปีค่ะนะคะไม่ใช่รับรองทั่วช่วยชีวิตถ้าหนูสอบพาร์ทวันได้วันนี้นะคะก็แปลว่านับไป7ปีใบนี้ expire หนูต้องสอบใหม่ต้องมาสอบใหม่ถูกต้องนะคะมันก็สอบอย่างเงี้ยสอบพาร์ทวันได้พาร์ททูไม่ได้ก็สอบไปเรื่อยๆพาร์ททูได้พาร์ทวัน expire สอบไม่ได้อีกคือควรจะไล่สอบก่อนใช่ไหมคะคือพี่ยังคิดว่าน่าจะสอบพาร์ทวันก่อนน่าจะยอมลงทุนบินกลับมาสอบพาร์ทวันจะได้ไม่ลืมด้วยจะได้ไม่ลืมนะคะยังแบบนิวนะคะแล้วก็กลับไปเรียนนะคะพาร์ทพระทีเข้ามาเก็บพร้อมกันนะคะอีก2นาทีอาจารย์คะขอถามคำถามสำคัญเรื่องของการรับรองมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ให้การรับรองมีอายุการรับรอง5ปีด้วยกันถูกต้องถ้าเกิดว่าเรียนจบมาแล้วมันหมดอายุอะค่ะหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยนั้นมันหมดจาก5ปีแล้วเราจะประเทศไทยนะใจดีใช่ไหมคะเรารับรองที่ตัวนักเรียนคนนั้นนะคะกับสถาบันนั้นหลักสูตรนั้นแล้วก็โรงพยาบาลที่ใช้ฝึกในขณะที่นักเรียนขอแอพพลายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อนักเรียนอยู่ในกรอบนั้นคืออยู่ที่เก่าที่รับรองแล้วโรงพยาบาลที่เป็นที่เทรนนิ่งเป็นที่เก่าที่รับรองแล้วมันจะอยู่กับตัวนักเรียนคือสมมติณวันที่ไปยึดณวันที่ไปนะคะตราบใดที่เราไปที่รับรองซึ่งถ้าเป็นบ้านเมืองอื่นเนี่ยเขาไม่ยอมอ่ะถ้าเปิด expire ก็แปลว่าต้องย้ายที่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่บ้านเราเนี่ยยึดตรงนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเรียนปี55ค่ะที่มอนิจา expire เนี่ยก็จะนับจากตัวนักเรียนไปค่ะแต่เราก็จะแนะนำว่าหนูอย่าเรียนเลยปี55มันจะ expire อยู่แล้วนะคะเรียนถ้าหนูควรจะเข้าไปสักเป็นปี3แล้วอย่างเงี้ยแล้วจะ expire อีกปีหน้าเนี่ยเราไม่ว่ากันนะคะอาจารย์คะแล้วระบบคำว่า5ปีเนี่ยที่1รับรองไปแล้วจ้ะพอครบ5ปีไปแล้วยังไงต่อฮะเขาก็ต้องขอแอพพลายต่ออ๋อเขาต้องขอใหม่ต่อนะคะแล้วก็ดูเป็นเคสไปเคสไปค่ะช่วงท้ายของรายการอาจารย์คะอยากให้อาจารย์แนะนำน้องๆที่มีความใฝ่ฝันจริงๆอยากจะเรียนแพทย์อยากจะจบแพทย์แล้วก็อาจจะในเมืองไทยอาจจะพลาดโอกาสไปแล้วต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้จบแพทย์สมใจค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเราก็อยากได้แพทย์นะเนาะเรียนที่ไหนก็เรียนเถิดนะคะแต่ว่าดูให้ดีว่าที่ที่เราไปเรียนเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อคิดจะกลับมาทำงานในประเทศไทยก็คงต้องดูที่ที่ประเทศไทยให้การรับรองนะคะนี่ถ้าเผื่อว่าจะคิดว่าไปเรียนแล้วไม่กลับมาอันนั้นก็เป็นเรื่องของน้องจะตัดสินใจนะคะเราก็ตั้งใจเถอะเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่มันดูแลชีวิตเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกค่ะขอคำแนะนำจากอาจารย์แนะแนวแล้วกันนะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตังไปเท่าไหร่6ปีของการเรียนแพทย์ก็ประเทศจีนเนื่องจากเขาเพิ่งเปิดหลักสูตรแพทย์ที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเทียบกับบ้านเราเนี่ยคือเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาลเราเป็นต่างประเทศมันแพงกว่าอยู่แล้วเพราะเราไปเรียนเราเสียในเรทของเด็กต่างชาตินะคะแต่ค่าเทอมของจีนเนี่ยพอดียังไม่ได้แพงมากเรียกว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไปอยู่ในช่วงประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทนี่เป็นเรื่องของค่าเทอมค่ะคราวนี้ค่ากินอยู่ประเทศจีนก็ไม่ได้แพงเรียกว่าอยู่ในระดับที่ว่าใกล้เคียงถูกกว่าบ้านเรานิดหน่อยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะต้องมีเนี่ยส่วนตัวจะแนะนำเด็กว่าประมาณ 300,000 ถึง 400,000 250,000 ถึง 350,000 ดีกว่าจะประมาณนี้ค่ะจะรวมเรื่องของค่าเล่าเรียนบวกค่าที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจิปาถะต่อปีเพราะฉะนั้น6ปีเนี่ยงบประมาณที่เราต้องวางไว้เลยเนี่ยก็ตีว่าประมาณ2ล้านโทรปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่ไหนยังไงคะก็โทรมาที่บริษัทโปรอินเตอร์เอ็ดได้ค่ะเบอร์02-658-0730ค่ะค่ะ658-0730นะคะแล้วก็เข้าไปดูขั้นตอนต่างๆของแพทยสภาได้ในเว็บไซต์ที่อาจารย์เว็บไซต์แพทยสภาเลยค่ะนะคะแล้วค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับน้องๆที่มีความตั้งใจหวังว่าอยากจะจบแพทย์กลับมารักษาคนไข้ด้วยนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลกันก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาสิริทรัพย์และคุณสุลักษณากาญจนะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมความสง่างามของขบวนอัญเชิญพระเกียรติขบวนธรรมจักรพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้เรา